สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของจย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทชตาค่ะวันนี้กลับมาพบกับแฟนคลับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในการทออําคลิปดวงเงินเงินความรักให้กับชาวลัคนาราศรีมังกรนะคะชาวมังกรทุกท่านเลยนะคะดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศรีตามแบบไทยค่ะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะวันนี้มาพบกันในวันที่ฝนแบบ กระหน่ำมากมากนะคะพายุอุลดรร้อนเข้าประเทศไทยแล้วนะคะใครที่น้ำท่วมเอาใจช่วยนะคะขอให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะค่ะวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะดวงประจำเดือนเมษายน2 5 6 7ค่ะสงกรานปีใหม่ไทยแล้วนะคะใครจะเดินทางกลับบ้านไปไหนนะคะขอเดินทางปลอดภัยนะคะดื่มไม่ขับนะคะไม่ใช่เมาไม่ขับเพราะว่าคนที่จะบอกว่าตัวเองเมาเนี่ยมัน แทบไม่มีนะมีแต่บอกว่าไม่เมาไม่เมานะคะเพราะนั้นถ้าดื่มเหล้าอย่าขับนะคะให้คนที่ไม่ดื่มนะคะที่มีสติครบนะคะขับให้เราเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราแล้วก็คนร่วมทางเพื่อนร่วมท้องถนนทุกท่านด้วยนะคะโดยความปรารถนาดีนะคะสามงค์กรสำหรับตรงนี้จะเป็นการอ่านภาพรวมดวงชะตาของคุณนะคะอะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ดูเพาเป็นไกด์ไลน์ดูเพาเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะ มาลุ้นกันนะคะวันนี้มีไพ่พรหมยานมาฝากค่ะใบแรกว้าวคนได้พลังของเทพพระอาทิตย์นะคะมาชาวลัทนาราศีมังกรนะคะมาแบบพระอาทิตย์สองแสงผู้ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวขอดูกันต่อนะคะมีไพ่ของสามสิบหกนะคะสัจธรรมนะคะการเวียนไาวตายเกิดในวัฏฏสงสารนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยมาแปลกันนะคะ โอ้โหทศก,กัณฐ์ออกร,รบนะคะอะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะพลังงานของชาวมังกรในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนะคะใบแรกนะคะคือพลังงานของเทพพระอาทิตย์นะคะเดือนนี้ชาวมังกรนะคะเหมือนกับว่ามันมีช่วงเวลาดีๆที่มันเข้ามานะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวมังกรนะคะอาจาย์ขอบแปลรวมนะคะพลังงานของพไพ่ใบที่36นะคะแล้วก็ ไปที่สาสิบนะคะทศก,กัณฐ์ออกรบนะคะเหมือนกับว่าชาวมังกรเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะหลายคนนะคะอาจจะประสบปัญหาอะไรบางอย่างสามสิบนะคะภัยพิบัตินะคะอุ๊ยหรือบางคนเจอน้ําท่วมในช่วงเวลานี้หรือเปล่านะคะเอเหมือนกับมันเจอปัญหาอะไรที่หนักๆมามากนะคะในชีวิตของคุณนะคะชาวมังกรนะคะเพะฉะนั้นใครที่เชื่อนะคะในเรื่องของชีวิตคนเราที่มันมีขึ้นมีลงนะคะ มันเป็นอะไรที่ทุกอย่างเนี่ยพอมันลงแล้วมันเจอปัญหามันประสบปัญหาอะไรที่มันแบบหนักๆเข้ามาแล้วนะคะทุกอย่างมันจะเริ่มขี้คายนะคะพอมันลงสุดมันก็จะเริ่มขึ้นสุดนะคะเพราะนั้นพลังชีวิตของชาวมังกรในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเนี่ยนะคะคุณเข้าใจแล้วสัตธรรมของชีวิตนะคะทุกอย่างนะคะมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงนะคะมี ช่วงเวลาที่มันดักดักนะคะความทุกขทนนะคะก็มีเวลาของความสําเร็จนะเทพพระอาทิตย์ที่เข้ามานะคะหลายคนเนี่ยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากมาด้วยความมุ่งมั่นนะคะพลังของความกล้าแก่งนะคะอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยชาวมังกรเริ่มรู้และเริ่มแบบปล่อยมันไปนะคะหันมาทําอะไรในทางที่มัน ใช่สําหรับคุณมากกว่านะคะในช่วงเวลานี้เดือนเมษายนเนี่ยคุณได้เจอกับช่องทางโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าค้นพบมาแล้วแล้วพยายามที่จะทามันให้เต็มที่เพืความสำเร็จเนี่ยมันรอคุณอยู่แล้วนะคะชาวมังกรบางคนหลายคนกําลังประสบความสําเร็จมากๆในหน้าที่การงานของคุณนะคะจากการนําเอาความรู้ประสบการณ์ความผิดพลาดอะไรบางอย่างในอดีตมาทําให้คุณในวันนี้นะคะคุณปเป็นชาวมังกรในเวอร์ชั่นของเทพาธิดก็คือเวอร์ชั่นที่ มันคงแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเจอมาหนักกว่านี้นะคะมังกรก็เจอมาแล้วนะคะตอนนี้มันมันเข้าใจชีวิตดีขึ้นนะคะเข้าใจความรู้สึกของ ถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้าคุณก็เข้าใจความรู้สึกของลูกน้องนะคะเข้าใจความรู้สึกของคนที่กําลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองเพราะคุณก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะคะแต่วันนี้คุณกําลังฝ่าฟันจนมาสู่จุดที่มันมั่นคง,งของชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะนั้นพลังงานตรงนี้ชาวมังกรคุณเป็นชาวมังกรที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวนะคะในสิ่งต่างๆที่มัน เข้ามาในชุดของคุณมากขึ้นนะคะตั้งรับมันได้แล้วก็พร้อมนะคะที่จะจัดการกับทุกปัญหาอย่างเข้าใจนะคะอืดูคุณเหมือนกับว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมากนะคะในแง่ของจิตใจในแง่ของความรู้สึกใครที่เคยเศร้าเคยรู้สึกแย่เคยโทษโชคชะตาอะไรบางอย่างตอนนี้ภพยสัจจรทมขึ้นมาแล้วนะเข้าใจแล้วนะคะอาจจะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะเชื่อเรื่องเวรกรรม ชาติก่อนอาจจะไปทําใครเข้ามาชาตินี้ก็เลยใช้กรรมให้เขาไปพอใช้แล้วนะคะก็จบแล้วชีวิตก็จะมีแต่ดีขึ้นพบทางสว่างสวัยนะคะเหมือนสมมติคนเรามีหนี้กรรมอยู่อ่าสมมุติว่ามีสักล้านหนึ่งโอ้ใช้ไปเจแปสนละเหลอแสนสอ0 0 0นมันจิบจิบแล้วนะคะอืมแล้วก็ต่อบุญใหม่เข้าไปนะคะทำให้บุญเก่าไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดมาถึงจุดที่แบบว่าเออ บุญกุศลนะคะที่คุณทําในชาติก่อนกับที่คุณทําในชาติเนี้ยมันส่งพลังมาให้ชีวิตของคุณตอนนี้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลาบากมาสู่ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทอแสงทองแล้วนะคะชาวมังกรนะคะได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้อยู่ในที่ที่เหมือนกับว่ามันเป็นที่ของคุณมากขึ้นนะคะบางคนเหมือนกับว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงมาเจอกับโอกาสช่องทางอะไรใหม่ๆ นะคะที่พอคุณปรับเปลี่ยนคุณทํามันได้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันใช่แล้วคุณพร้อมที่จะไปต่อในเส้นทางนี้นะคะสามังค์กรบางคนกำลังเติบโตในองค์กรในธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณลุกขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วนะคะกําลังไปได้ดีด้วยนะคะกับบทบาทที่คุณทําอยู่ในช่วงเวลานี้มาหลุ้เงันต่อนะคะ มีไพ่โอ,อออดเดอร์ว้าวชามาก่นช่วงเวลาของเดือนเมษายนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ออเดอร์เข้ามาปังๆมากนะคะใครที่แบบว่ากำลังเ,ออเป็นโรงงานผลิตนู่นผลิตนี่นะคะหรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจขายสินค้านะคะขายบริการอะไรบางอย่าง ออเดอร์เข้ามาปังๆมากๆนะคะในช่วงเวลานี้มีคนที่เข้ามาสนับสนุนสินค้าบริการของคุณนะคะหรือใครที่ทําเป็นฟรีแลนซ์มีคนก็ามาใช้บริการมากมายเลยนะคะช่วงนี้งานชุกมากนะคะชาวมังกรใครๆก็อยากเ,เรียกใช้งานชาวมังกรมาร่วมงานกับชาวมังกรนะคะอ<ม>งานไหลลื่นนะคะเงินก็ไหลเข้าไหลเข้านะคะมีไพ่ของวิชั่น เป็นช่วงเวลาที่ชาวมังกรคุณจะต้องวางแผนงานวางแผนอนาคตของคุณนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบมีงานเยอะคุณต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีนะคะจัดเวลาของงานให้ดีเดทไลน์ของงานอะไรต่างๆนะคะมีการวางแผนงานมีการเหมือนกับว,ว่าถ้าเกิดว่าณวันนี้คุณประสบความสำเร็จในสินค้าบริการตรงนี้แล้วนะคะแต่คุณต้องมีการ พัฒนานะคะหรือมองว่าสินค้าบรกิการคุณเนี่ยมันจะต่อยอดไปสู่อะไรได้บ้างนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นยุคของอะไรบางอย่างในช่วงช่วงหนึ่งแล้วมันก็อาจจะเหมือนกับเอาไปหมดความนิยมไปนะคะเพราะนั้นมันมีแผนสำรองไว้แผนในอนาคตในการที่จะมีอะไรส่งต่อความปังออกมาเรื่อยๆเรื่อย,อยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อะไรบางอย่างมีโปรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเหมาะกอบการประชุมวางแผนงานนะคะ บางคนอาจจะต้องแบบมีการประชุมมีการพบปะลูกค้านะคะมีการแสดงแผนง,งานล่วงหน้ามีการแสดงวิสัยทัศน์อะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษาย,ยนนี้ดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งใบ innovation ม,ม,มันเป็นการพัฒนานะคะ เทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มันเข้ามานะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นพลังงานของตัวชาวมังกรเองที่คุณมีหัวสมัยใหม่มากขึ้นไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะ2 0 4 0 60 70นะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้คุณนำเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแล้วทำให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับ มันมีการต่อยอดในการเรียนรู้ในการทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่าสินค้าบริการที่คุณทำเนี่ยมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งนะคะทาให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันตอบโจทย์ถูกใจลูกค้ามากๆก็ได้นะคะหรือบางคนกำลังคิดค้นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆสำเร็จนะ,นะคะได้รับรางวัลจากสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากๆก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียมันเกิดมากๆนะคะหรือบางคนเนี่ยเอา ความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่อาจจะเคยทำพลาดมาเคยมองข้ามมากลับมาแก้ไขใหม่แล้วทำออกมาให้มันปังยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่จจะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าอ่ะมาขอดูพลังงานจากไพ่ทาโร่ของชาวมังกรกันด้วยนะคะอูโหูชาวมังกรใบแรกมาแบบหกไม้เท้าเลยนะคะมาแบบผู้ชนะกันเลยทีเดียว มาลุนกันต่อนะคะว่าหไม้เท้าจะมาพร้อมกับอะไรว้าวสามถ้วยนะคะ,สะแสดงว่าเดือนเมษายนเนี่ยชาวมังกรคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความสามารถในการเจรจานะคะในการสร้างคอนเนคชันในการติดต่อทางธุรกิจนะคะมีลูกค้าอยากเซ็นสัญญาอยากร่วมหุ้นอยากมาซื้อเฟรนชชายอะไรบางอย่างจากชาวมังกรมากๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ เหมาะมากๆนะคะในการเดินหน้านะคะในการทำการตลาดทำการโปรโมตสินค้าหาลูกค้าใหม่ๆหาคอนเน c t ชันใหม่ๆที่เข้ามานะคะหรือมีการประชาสัมพันธ์ออนไลน์หรืออะไรบางอย่างจะทำให้สินค้าบริการหรือตัวคุณเนี่ยถ้าเกิดทำพวกเป็นอินส i าบิลเลชัเป็นยูทูบเบอร์ทิกเกอร์เนี่ยมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะหรือมีแฟนคลับเข้ามาติดตามมากยิ่งขึ้นมีไพ่ของเด็กถือถ้วย ดูต่อก่อนนะคะสี่ไม้เท้านะคะพลังงานดีนะอุ้ยขอภัยนะคะมีพักว้าววิลฟอร์จูนนะคะกลงร้อยอย่างช่ชะตานะคะปรากฏขึ้นแล้วเด o มนนะคะ สองเหรียญค่ะมีไพ่ของก้าไม้เท้านะคะสองดาบทำไมได้ทั้งสองเหรียญสองดาบเลยเดีย๋ยวนะแล้วก็มีไพ่ของเมจิกเชียนค่ะ ดีดาบค่ะเด็กถือดาบนะคะขอดูอีกหนึ่งใบค่ะว้าวเดอะฟูด้วยนะคะพลังงานนี้อืมเดี๋ยวเนี่ยนะฉันขอลงนิดนึง โอเคนะคะพลังงานของชาวมังกรในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างนะคะที่ตัวคุณเองตอนแรกอะ่ะเหมือนกับมันรู้สึกติดขัดนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณทำอยู่4ดาบนะคะ มันเหมือนกับบางคนอะ่ะทำซ้ำๆเดิมๆมันมีลักษณะของความซ้ำซากจำเจนในการงานนะคะจนชาวมังกรกต้องลุกขึ้นมาเมจิกเชี่ยนนะคะเรียนรู้นะคะหาไอเดียใหม่ๆหาอินสปิเรชันใหม่ๆเข้ามาเพื่อ พัฒนางานของคุณนะคะเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในงานสร้างความแปลกใหม่สร้างความน่าสนใจนะคะสร้างความดึงดูดใจให้กับลูกค้านะคะทําให้งานของคุณเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ใครที่แบบเคยมีไอเดียอะไรบางอย่างที่สองเหรียญสองดาบคือไม่มั่นใจเลยไม่แน่ใจเลยว่ามันจะทําได้ไหมว่ามันจะดีไหมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณหยิบเอาไอเดียนั้นน่ะนะคะมาพยายามคิดคน้นมาหาทางหาวิธีที่จะทําให้มันเป็นจริงหรือมาปรับนะคะให้มันเหมาะสมนะคะมาปรึกษาคนที่รู้จริงมาปรึกษาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่แมจิกเชียเขาจะเข้ามาให้คําแนะนําคุณแล้วก็ทําให้สิ่งที่ คุณตอนแรกคุณไม่ได้มั่นใจอะนะคะมันเหมือนกับมันมีทางออกมันมีทางทําได้มันมีทางทํทาทำสําเร็จนะคะเหมือนมันมีปฏิหารอะไรดีๆเข้ามานะคะเนี่ยวิลออฟฟอร์จูในเรื่องของโอกาสจังหวะในการที่จะเริ่มต้นปรับเปลี่ยนอะไรที่เดิมๆให้มันแบบทันสมัยโมเดิร์นให้มันดูดีมากขึ้นนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยเดมนะคะอาจจะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ การจัดฮวงจุ้ยในร้านนะคะการรีโนเวทร้านใหม่นะคะที่ทำให้จากตะมูลเนี่ยนะคะมันกลายเป็นสีไม้เท้าร้านดูเหมือนกับว่ามีความแปลกใหม่มีความสวยงามมีความนำสมัยน่าเข้ามาใช้งานดึงดูดใจมากขึ้นนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะชาวมังกรเหมาะกับการจัดฮวงจุ้ยอะไรใหม่ๆนะะอย่างน้อยก็คือในเรื่องของ โตทำงานของคุณนะคะชาวมังครนะคะจัดให้เป็นระบบระเบียบนะคะทำให้ลูกค้าอยากเข้ามาติดต่องานเพื่อนร่วมง,งานก็อยากเข้ามาแบบทำงานกับคุณด้วยไม่ใช่ของกินเต็มโต๊ะนะ <c oughs> นะคะไม่ใช่มีแต่ขนมของกินของจุกจิกขยะเศษกระดาษนู่นนั่นนี่นะคะเศษลอตเตอรีร่ไม่เอานะคะทิ้งให้หมดจัดให้หมดนะคะมีดอกมองดอกไม้นะคะเข้ามา จัดให้ดูสวยงามสบายตาดึงดูดใจนะคะเป็นแก้วน้ำเล็กๆมีดอกกุหลาบดอกหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของจัดทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบหาง่ายนะคะสะางไม่สะสมนะคะอืจัดตั้งแต่โต๊ะทำงานคุณเลยนะคะบ้านห้องนอนนะคะหรือบางคนที่รีโนเวทบ้านนะคะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จแล้วการรีโนเวทบ้านของคุณในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ทำบุญบ้านหรืออะไรบางอย่างด้วยนะคะ ืแล้วสําหรับใครที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะเหมือนกับมันจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาหลังจากที่คุณอาจจะนึกไม่ออกนะคะก้าวไ่เท้าแบบไม่รู้จะทำยังไงนะคะเหมือนกับอยู่ดีมันมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาไปเจอช่องทางในเอ,อใน youtube ในโลกออนไลน์ไปเห็นอะไรบางอย่างที่เขาทําแล้วดีทําแล้วดีแล้วแบบเก็บเกี่ยวนะคะเอาแรงบันดาลใจตรงนั้นเน่ะนะคะมาพัฒนาทําให้สินค้าบริการของคุณเนี่ย มันผสมผสานข้อดีของหลายอย่างหลายสิ่งเข้ามาจนแบบมันออกมาเป็นไอเดียที่เหมาะสมกับสินค้าบริการของคุณมากขึ้นนะคะเพราะนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นจังหวะโอกาสดีๆที่จะเข้ามาคุณนะคะในช่วงหลางเดือนเมษาย,ยนนี้เพราะว่าวิวเอ f ฟอร์จูนเข้ามาแล้วนะคะหรือบางคนที่แบบว่าตกงานมานานเพราะว่ามันไม่มีงานที่ถูกใจเลยนะคะอยู่ดีวิวเอ f ฟอร์จูนมันจะมีจังหวะของงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับ มันต้องทําด่วนๆหนยนะสีไม้เท้ามันต้องไปเริ่มต้นทันทีแล้วคุณรู้สึกเอ้ยถูกใจลองดูพอไปทําแล้วชอบแล้วปรากฏว่าหกไม้เท้าทำแล้วสาเร็จทําแล้วประสบชัยชนะนะคะทําแล้วเขาคัดเลือกให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่า ได้รับการไปเทรนไปฝึกอบรมเป็นพนักงานประจำนะคะถูกใจมากนะคะเพราะนั้นช่วงเวลานี้โอกาสดีๆอะไรใหม่ๆที่มันเข้ามาในชุดของคุณนะคะชาวมังกร,กรพยายามที่จะเหมือนกับลองทําลองดูนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพที่2หรืออะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนเช่นไปเป็น MC ีพิธีกรนะคะไปบรรยายให้ความรู้เป็นอาจารย์พิเศษหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะลองทําดูก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ ทำให้คุณต่อยอดสร้างไรายได้หรืออะไรบางอย่างมากมายเข้ามาในอนาคตของคุณก็ได้นะคะอื่ทีนี้ต้องเตือนนิดนึงนะคะกรรมะของคุณมันเป็นสีดางก็คือใครที่ใจเย็นกับงานนะคะเอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทํานะคะระวังว่ามันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าพอมันดองไว้หลายๆงานพอมาทําจริงเอา้ามันไม่ทันนะคะเนี่ยมันต้องแบบ หมุนแล้วอาจจะต้องส่งงานนี้จะต้องส่งงานนั้นนะคะหัวหมุนกันมากๆในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นต่อให้อะไรที่เขาบอกไม่ด่วนเนี่ยพยายามรีบทําให้มันเสร็จเสร็จไปก่อนนะคะคุณจะได้ไม่มาเจอปัญหาแบบติดขัดนะคะหรือต้องมาเร่งลงมือทําในภายหลังนะคะชามังกรในเดือนนี้แล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นอะไรที่พัฒนาตัวคุณได้ดีคือเมื่อเมื่อมีไพ่เมจิกเชียนขึ้นน่ะนะคะ คุณลองสามารถที่จะแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะสักอย่างหนึ่งก็ได้ในช่วงราหว่างเดือนเมษายนนะคะดูจากในยู u b e ในอินเทอร์เน็ตใน TikTok ในอะไรก็ได้นะคะเรียนรู้ลองทำลองพัฒนาความสามารถอะไรบางอย่างของคุณให้เพิ่มมากขึ้นนะคะมันจะสร้างความกระตือรือร้นแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณจะนำ ความรู้อะไรบางอย่างที่คุณได้เรียนรู้ได้เริ่มต้นทาเนี่ยไปต่อยอดความสมําเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็นสีไม้เท้าคือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของอะไรหกไม้เท้าจุดเริ่มต้นของความสมําเร็จที่มันจะนํามาสู่คุณนะคะชาวมังกรในช่วงหลังเดือนเมษายนนี้นะคะบางคนอาจจะมีงานใหม่ธุรกิจใหม่ที่มันปังมากๆนะคะจากจุดเล็กๆอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะได้โดย โดยไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดฝันได้ดมาโดยบังเอิญอะไรบางอย่างเนี่ย view of fortune ที่มันขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะฉนั้นลองดูนะคะอะไรเล็กน้อยมันอาจจะมือนกับการเป็นจุดประกาศที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณก็ได้นะคะชวออาวมังกรเพราะฉนั้นในช่วงเวลานี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่กล้าทําไม่รู้จะเริ่มต้นทํำยังไงเนี่ยความเป็นก้าวไม้เท้าวอะ่ะเหมือนกับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดือนนี้ เอาคำนี้ทิ้งไปนะเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมาะเดือนที่เหมาะสมกับการลงมือทำนะคะถ้าคุณลงมือทำแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆนะคะต่อให้มันยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างยังไม่พร้อมที่จะลงมือทำแต่ว่า ใช่ก้าวไม้ทาามันมีอยู่จริงนะคะทําให้คุณลังเลคุณไม่แน่ใจคุณสับสนจะทําได้ไหมแต่เมจิกเชี่ยนมันมานะคะพรนะเมจิกเชี่ยนหมายถึงว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้นะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะคะอันนขอให้เริ่มต้นไปก่อนแล้วมันจะค่อยๆประสบความสําเร็จค่อยๆดีขึ้นนะคะเนี่ยเด็กถือดาบนะคะลุยไปก่อนนะคะลุยไปก่อนนะคะอือยาวไปยาวไปเลยนะคะกับสิ่งที่คุณทําเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะแล้วท้ายที่สุดดูสิ คุณจะหลุดพ้นจากอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันติดขัดขับข้องใจคุณทําไม่ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มันยากนะคะถ้าคุณพยายามถ้าคุณคิดจะทําคนที่จะแก้ไขปัญหามันจริงๆ นะคะบางคนอาจจะเจออาชีพอะไรที่เป็นอาชีพที่อิสระสร้างไรายได้ให้กับคุณนะคะมากๆเลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของลองไปขายของเป็นในหน้าใน Tik t o อกก็ได้นะคะลองทําคลิปไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไม่ใช้ใช้ต้นทุนอะไรมากนะคะเป็นในหน้า Tik t o อกก็คือเท่าที่อาจารย์ศึกษามานะคะก็คือเหมือนกับว่าเข้าไปในในช่องทางที่ เขามีสินค้านะคะให้รีวิวให้ทําคลิปให้ขายพอคุณทําคลิปแล้วมันมีการคลิกลิงก์อะไรบางอย่างนะคะแปะไว้ในคลิปของคุณแล้วถ้าเกิดลูกคา้าดูคลิปของคุณแล้วชอบอยากใช้ตามอยากซื้อตามนะคะคุณก็ได้ค่าในหน้าจากการที่เขากดตะกร้าในช่องของคุณนะคะกี่บาทก็แล้วแต่มูลค่าของสินค้าแล้วแต่เฟลี่แล้วแต่ Fairy. แนวแแม,มากวนอีกแล้ว แล้วแต่ตเปอร์เซ็น์ที่ทางร้านจะให้คุณนะคะแต่และสินค้าไม่เท่ากันนะคะบางคนทำไรายได้เดือนเป็นหมื่นเลยก็ได้นะคะในหน้าใน Tik t o k นะคะใครที่แบบเลื่อนฟีดิดฟีดใน t i k t o k อยู่เรื่อยๆนะคะลองหาช่องทางทำมาหาไรายได้นะคะหรือลองไลฟ์สดเอ่อพรีเซนต์อะไรบางอย่างนะคะโชว์ความสามารถในการร้องเพลงนะคะโอ้ยอาจารย์จะไปไลฟ์สดขายความน่ารักของน้องแมวดีไหมเฟลลี่สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ อ่าเห็นไหมหวัดดีแล้วนะคะพี่พี่จะส่งหัวใจให้เฟลลี่ไหมคะเดี๋ยวเฟลลี่ไปไลค์ใน t i ก t o k นะอ่านะคะตัวยุ่งอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะชาวบางกรอืมทีนี้เฟลลี่เดี๋ยวนะขอแม่ดูไพ่ก่อนเฟลลี่อ่าในเดือนนี้นะคะเหมาะสมมากๆนะคะในการที่คุณจะเข้าไป เหมือนกับติดต่อมีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายใหม่ๆโอ้ยให้ใหญ่เลยนะรู้รู้ตัวว่าเก่งเก่งครับโชว์ใหญ่เลยเอ่ามีคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะกับเอ่ออาจจะเป็นคนในแวดวงอื่นนะคะนอกเหนือจากแวดวงเดิมที่คุณแบบเคยรู้จักก็ได้นะคะสามถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะรานนั้นมันอาจจะทําให้คุณเกิดมิติใหม่ในการได้เจอสังคมคนใหม่ๆได้เกิดได้การเรียนรู้ได้โอสองมือเลย <laughs> โอ้เก่งโอ้ดับเบิลเก่งเลยนะครับสองมือเลยนะครับอือ่ะนะค่ะคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคุณมากๆนะคะใครที่แบบว่าเก็บตัวไหนเซฟโซนมากเกินไปออกมาได้แล้วนะคะเพราะว่าชัยชนะรอคุณอยู่ขอให้คุณ ลงมือทำนะคะออกมาหาโอกาสนะคะแล้ววิอัลฟอร์จูนก็มาแล้วด้วยนะคะดูเห็นไหมกลองร้อยของโชคชตามาแล้วอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะคะออกมาหาอะไรบางอย่างนะคะมาแตะขอบฟ้ามาหาแรงบันดาลใจนะคะอืมอโอแฟลิชอบไพ่ใบนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ดูไพ่กันเงินให้นะคะไพ่กันเงินยังออกไม่ชัดสวัสดีครับชมไม่ได้นะบ้ายอนะแมวบ้านนี้บ้ายอสวัสดีครับ โอ้ใบยอเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้เ oh, ก่งจังเลยพอละพอละพอละที่พี่เขารู้แล้วว่าแฟลลี่เก่งนะคะใครยไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นนะน้องแฟลลี่อยู่อยู่บนโต๊ะให้มาตั้งแต่เดือนครึ่ง้งแต่โต๊ะเปียกๆนะคะตอนนี้โอ้โหน่าจะสามขวบแล้วนะคะป,ป้าแฟลลี่เป็นป้าป่าแล้วนะคะโอ้อะอะโอเคเอาใบานี้ใช่ไหมอะเอาใบานี้นะคะแฟลลี่บอกให้เอาใบานี้นะคะ มีไพ่ของสามดาเฟลลี่ไม่เห็นไม่เห็นเป็นไพ่การเงินเลยครับอ้าไพ่การเงินมาแล้วนะคะเก้าเหรียญและไม่จุ๊บครับไม่จุบ๊บโอ้ยตายแล้วจะอ้อนอะไรตอนนี้คะ่ะไม่จุบ๊บอ้ย ทีนี้ไพ่การเงินขึ้นมานะคะเป็นสามดับเก้าเหรียญแล้วก็เจ็ไม้เท้านะั่นหมายความว่าในเรื่องการเงินของชาวมังกรนะคะจริงๆเดือนนี้คุณมีเรื่องที่จะใช้เงินเยอะเลยนะคะบางคนอยากจะซื้อของให้ตัวเองซื้อของให้ทางบ้านคนที่คุณรักนะคะหรือเอาเงินไปลงทุนหรืออะไรบางอย่างนะคะมีความเหมือนกับว่าจะต้องคิดนะคะในการบริหารจัดการเงินของคุณนะคะแต่เหมือนกับว่าสุดท้ายนะคะอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเคยแบบเขาเรียกว่า อยากได้อยากใช้นะคะก้ารหยีคือไพ่ของการเปย์นะคะเปย์ตัวเองเปย์คนที่คุณรักนะคะจากการที่คุณพยายามที่จะสร้างรายได้เข้ามาหาคุณมากขึ้นบางคนทํางานหลายอย่างขึ้นนะคะหลายช่องทางขึ้นหรือทํางานหนักขึ้นทํโอทีมากขึ้นหรืออะไรบางอย่างทําให้เงินมันเข้ามานะคะเราสามารถ ซื้อของหรือเปตัวเองหรือเปนคนที่คุณรักได้มากขึ้นนะคะก้าเหรียญน,นะคะเหมือนกับทุกคนแฮปปี้ชาวมังกรเองก็แฮปปี้ถึงแม้ว่าเจ็ดไม้เท้าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยก็ตามนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นสามดาบมีความลำบากใจนะคะในการที่เหมือนกับว่าจะเ,เข้าไปหาลูกค้าหรืออะไรบางอย่างนะคะกลัวไม่รู้จะพูดยังไงอะไรยังไงเงี้ยเหมือนกับพยายามเหมือ,อมนกับว่า หาประสบการณ์นะคะแล้วเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณนะคะทําให้ในเรื่องของการสร้างไรายได้ของคุณในตอนนี้คุณนําประสบการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาใช้นะคะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะอะไรที่เคยเป็นปัญหาคุณแก้ได้แล้วทาให้คุณมีรายได้ต่างๆเข้ามาดีขึ้นเข้ามามากขึ้นนะคะหรืออะไรบางอย่างที่คุณไม่กล้าทําคุณลองทํา ะะพยายามเรียนรู้พยายามลองทําแล้วมันสร้างไรายได้เข้ามานะคะอาจจะได้ทั้งเงินประจําทั้งไรายได้พิเศษได้ทั้งอะไรบางอย่างเข้ามานะเพราะฉนั้นสุดท้ายแล้วนะคะชาวมังกรได้เงินเข้ามาเยอะนะคะจากความพยายามของคุณนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเดือนนี้การเงินดีนะแต่ว่าต้องสู้ต้องลุยหน่อยนะคะชาวมังกรทีน,นี้เรามาดูกันต่อนะคะมีไพ่เรื่องสุขภาพนะคะขอดูสุขภาพของคุณมีไพ่ของหกเหรียญน,นะคะ เดอะเวิลด้วยปดเหรียญน,นะคะบางคนเอาเงินไปซื้อนะคะของกินดีๆวิตามินอะไรบางอย่างนะคะมาให้กับตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพดีมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้บางคนซื้อประกันสุขภาพให้กับตัวเองให้กับคนที่คุณรักนะคะหรือบางคนเหมือนกับว่าดูคลิปนะคะ The World นะคะจาก y o u t u b e จาก คนไกลๆชาวต่างชาตินะคะชาวญี่ปุ่นชาวอเมริกาในการที่เขาดูแลสุขภาพะนะคะแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะปรับเปลี่ยนนะคะเสียเงินอะไรบางอย่างเพื่อที่ซื้อของที่ดีเข้ามาดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักของคนในครอบครัวด้วยนะคะอาจารย์เองก็ดูดูคลิปดูนู้นดูนี่แล้วก็ตัดสินใจอะตอนนี้ไม่ได้ไปล้างพิษก็ซื้อเขาเรียกว่าเป็นซิลเนียมนะคะ เป็นชนิดเกล็ดนะคะผงเซเลเนียมก็คือมันจะเป็นผงที่แบบว่ามีความหนืดหนืดนะคะมีความข้นๆน,นะคะมันไม่ใช่เมล็ดแมงลักนะคะแต่ว่าพอมาแช่น้ำแล้วมันจะพองตัวได้แบบเมล็ดแมงลักษทีเนี้ยพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะเอาไอ้เยื่อหนืดๆเหนียวๆเห,หมือนเจลลี่ของมันเนี่ยนะคะเข้าไปครูดนะคะครูดไปรวมตัวกับ พวกคราบสบกบปรกเหมือนไขมันอะ่ะเวลาที่เราแบบเปิดดูท่อล้างจานอะ่ะมันจะเป็นคราบน้ํามันคราบอะไรแล้วคิดดูเวลาที่เรากินของทอดของอะไรเข้าไปในกระเพาะอ,อ่ะนะคะมันก็จะติดอยู่ตามผนังกระเพาะผนังลำไส้อะไรต่างๆพอเรากินเจ้าผงเซเลนเนียมที่แช่น้ําตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยให เราสามารถขับถ่ายไอ้คราบเหนียวเหนียวหนืดหนืดอะไรค้างเก่าในะกระเพาะในลาไส้ออกมาแล้วทาให้สุขภาพของคนดีขึ้นนะคะเนี่ยอาจารย์ก็แบบพยายามศึกษาพยายามดูคลิปเนี่ยอารมณ์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อมานะคะเพราะว่าจริงๆอาจารย์เคยล้างผิดแล้วก็เคยกินกินตัวนี้อยู่นะคะที่ของค่ายค่ายลุงจําลองนะคะตอนนั้นที่ไปที่กาญจนบุรีนะคะดีมาก นะคะใครที่ยังไม่ได้ลองก็ลองดูนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะมีอะไรที่ต้องระวังอีกไหมในเรื่องของสุขภาพของชาวมังกรนะคะหถ้วยอ่ได้แพ่ความรักสแสดงว่ารักสุขภาพมากขึ้นนะคะหถ้วยรักสวยรักงามฟิทุนผลดีมากขึ้นนะคะอืมอ้า ออกมาเลยนะคะโอ้อาเวินเรียนนะคะพลังงานชาวมังกรโอช่วงนี้ชาวมังกรดูรักสุขภาพนะคะอยากให้ตัวเองสวยดูดีมากขึ้นด้วยนะคะบางคนลดละเลิกของอะไรที่เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะเจ้าเดวิลบางคนกินชานมไข่มุกเยอะไปใช่ไหมอาลดลงนะคะเพราะรักตัวเองรักสุขภาพอยากดูแลตัวเองนะคะหรือคนที่คุณรักนะคะลดไปด้วยกันงดเค็มนะคะ งดอะไรอีกงดดื่มเหล้าสูปุปรีเลยบางอย่างดูแลรักษาสุขภาพาร,รักตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมันมีความเจ็บป่วยนะเดวิลอะนะคะมีความเจ็บป่วยเป็นอะไรบางอย่างหรือเป็นช็อกโกแลตซีสเป็นอะไรก็งดของหวานมันงดอาหารขยะนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรบางอย่างของทอดของมันเอ็นีโอน่ากลัวมากนะคะจริงๆอาจารย์เป็นคนที่ชอบกินไข่เจียวมากนะใครเป็นเหมือนอาจารย์คือ ตั้งแต่เด็กๆที่บ้านเนี่ยต้องมีไข่เจียวแนมทุกมื้อเลยนะคะไข่เจียวหมูสับอ่ะนะคะหมูสับแล้วใส่ต้นหอมซอยอ่ะโอ้โหมันอร่อยมากเลยก็ทอดกับกรอบอ่ะนะคะแต่ว่ามันมันต้องทอดน้ํามันร้อนๆแล้วมันจะอมน้ํามันนะคะมันถึงจะกรอบฟูเป็นฟองอ่ะนะคะถ้าทอดน้ํามันที่มันแบบไม่ร้อนมันก็จะไม่ฟูขนาดนี้นะคะก็พอไปล้างพิษเรารู้สึกโอ้โห มันแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวออกมาบ้างนะคะวันนั้นก็พยายามลดลงนะคะไข่เจียวก็อาจจะทานอาทิตย์หนึ่งนะคะจากทานที่แบบทุกวันเน่นะคะก็เหลือแค่ไม่เกินสองสาครั้งต่ออาทิตย์หนึ่งนะคะพยายามงดเป็นไข่ไข่ต้มนะคะเอ่อไข่ลวกอ่าถ้าเป็นไข่ดาวก็คือดาวกับกระทะเทฟลอนเน่ะนะคะแทบไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะเนี่ย อาราแบบนี้นะคะรักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์คือปัญหาเดียวก็คือเจ้าเอ่อ LDL นะคะไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะตอนนี้ก็ลดลดลงแล้วนะคะเพราะว่าแต่ก่อนชอบกินพวกอะไรอะชากาแฟที่ซื้อแล้วเขาใส่พวกนมค้นจืดเดยอะไปนะคะนมค้นจืดนมค้นหวานโอ้พวกเนี้ย ไขมันทรานส์ไขมันเลวทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอาจารย์ก็ต้องต้องงดเหมือนกันนะคะหันมาชงกาแฟชงชากินเองดื่มเองนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลธรรมชาติใช้ไวมอลนะคะแทนนะคะอันนี้ก็น่าจะสุขภาพดีขึ้นนะอาจาวังกรนะคะไขที่มีอาการอะไรบางอย่างเดวิลนะคะหรือ กลัวอาการเก่าจะกำกำเริบนะคะกับมารักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วหนึ่งถ้วยมันจะทำให้คุณสวยดูดีนะดูดีจากข้างในเข้ามาเลยนะคะผ่องใสจากข้างในออกมาเลยนะคะจากการกินอาหารที่สุขภาพดีมีประโยชน์นะคะหรือกินผักปลอสัรพิษหรืออะไรบางอย่างนะคะอืมนะดูแลนะคะตอนนี้น่าจะยังโอเคอยู่อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะเรื่องราวของความรักนะคะของชาวมังกร ความรักของชาวมังกรแปดถ้วยค่ะขอดูเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเดี๋ยวคลิปที่เป็น love story เดี๋ยวอาจารย์ทําให้นะคะแปดถ้วยหดอาอ้อ่อาวินไม่เท้าแปลกมากเลยนะคะไม่เป็นพลังงานของแปดถ้วยอะ่ะ คนที่ห่างหายไปแล้วนะคะคนที่ห่างกันไปแล้วหกดาบนะคะหรือคนไกลที่ห่างหายไปไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะคะอยู่ดีอัศวินไม้เท้าทักกลับเข้ามามนะคะเขาต้องการอะไรเขาทักกลับเข้ามาเขาต้องการอะไรดูต่อสิชาลีออดมีพลังงานของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอัศวินไม้เท้าพลังงานชาทัดไฟเมสิงธนู สามเหรียญสามเหรียญหกดาบเขาอ,อยากมาหาคุณอยากมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แสนดีสําหรับเขานะไม่ไม,ไมีไม่มีใครดีกับเขาเท่าคุณแล้วนะคะก็อ,อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอม,มีเกณฑ์ที่คนเก่าจะกลับมาหานะคะชบบาวมังกรอนอเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะจะมีอะไรที่ไพ่ยอยากจะบอกอีกบ้างมีไพ่ของสิบดาบ สิ่ถ้วยนะคะเหมือนแชามังกรยังไม่ค่อยโอเคนะหรือว่าข่าวที่จบไปแล้ววันนี้ปัญหาอะไรกันบางอย่างที่ไม่พอใจหรือทะเลาะก,กันอะไรบางอย่างบางคู่จบไม่สวยหรือเปล่านะคะแต่มันกับว่า ถ้าเขากลับมาคราวนี้ส่องถ้วยเข้ามาด้วยความอบอุ่นเข้ามาด้วยความเข้าใจนะคะอะไรที่เป็นข้อเสียที่ทําให้คุณไม่พอใจอะ่ะเขาแก้ไขได้หมดแล้วเขากลับมาเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมะนะคะเหมือนคุณก็แพ้ใจตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าสองถ้วยอะ่ะคนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะหรือว่าคุณเองก็รู้สึกเช่นกันกับเขาก็คือเหมือนกับว่า มันไม่มีใครมาแทนที่เขาได้นะสองถ้วยพลังงานของเบนทวินเฟรมก็ได้นะคะอ,อาจจะรักกันมากแต่ก็มีข้อขัดแย้งกันมากมีความแตกต่างกันมากแต่พอห่างหายไปก็คิดถึงนะคะแล้วก็อาจจะลองคุยกับคนนู้นคนนี้แต่มันก็ไม่มีใครเหมือนเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมกับในที่สุดชาวมังกร,กรก็จะใจอ่อนกับเขา นะคะสองถ้วยะนะกลับมาเข,ข้าอกเข้าใจกันใหม่ได้นะคะถ้าเขาเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมคุณก็พร้อมเป็นคนใหม่ในแบบที่มังกรดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันนะคะอ่ะนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่จะให้จำบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะชาวมังกรมีไพ่อของแปดไม้เท้านะคะแขงแมนค่ะ ว้าวหนึ่งไม้เท้าสแสดงว่าคุณแอบรอเขาอยู่นะเนี่ยแฮงแมนแปดไม้เท้าแอบรอเขาอยู่นะคะแอบมีเซน์ว่าเขาจะกลับมาแล้วในสุดเขาก็กลับมานะคะเหมือนกับเซนที่เซนของคุณที่คุณบอกคุณนะคะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกับความรักเอ่ออาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนที่เคยห่างหายกันไปนะคะอาจจะยังไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ห่างหายกันไปแต่คราวนี้กลับมาแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะอย่างมั่นคงมากๆนะคะหนึ่งไม้เท้า อ่ะมีความสัมพันธ์อื่นไหมที่ไพ่ยอยากบอกนะคะมีไพ่ของห้าเหรียญ The Star wow. ้าวคนโสดดูโดดเด่ดดนดูสวยดูหล่อมากๆนะคะ มีคนมาแอบชอบคุณด้วยนะคะแต่คุณยังนิ่งๆอยู่สวยหล่อเลือกได้นะคะคุณต้องการคนที่ดีอะนะคะคนที่เสียงเสมอก,กันกับคุณนะคะเหมือนคุณยังรอดูอยู่นะคะว่าคนที่พยายามเข้ามาให้คุณสนใจคนเนี้ยเขาจะดีจริงไหมนะตรงปกไม่จกตาหรือเปล่าอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะแต่สตาร์ที่ขึ้นมาหกถ้วยค่ะ โอ้หรือคนที่เข้ามาอาจจะยุแตกต่างจากคุณมากๆนะคะเด็กกว่ามากๆอายุมากกว่ามากๆหรือว่าต่างเชื้อชาติต่างศาสนาโอ้โหโอ้ l o v เ w o ร์สนะคะแต่วานาที่สุดนะคะเขาทำให้คุณรักเขานะคะความเป็นล o บเ w อร์ส เขาอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุน้ำมิ่กรกฎพิจิกก็ได้อเหมือนเขารู้ทางคุณนะเหมือนในที่สุดเขาเข้ามาแล้วเขาพยายามใส่ใจพยายามเรียนรู้นิสัยใจของคุณแล้วในที่สุดเขาเข้าทางคนถูกเข้าช่องถูกด้วยนะคะเหมือนมัน,นมีอารมณ์แบบโรแมนติกอะหกถ้วยลเวอร์นะคะหรือทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าผูกพันอะไรบางอย่างกับเขามันขาดกันไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างนะทั้งเรื่องบุคลิกภาพทั้งเรื่องอะไรมากมายหลายอย่างแต่ว่า ทำไมทำมารักเขาเขาแล้วนะคะออหรือว่าเขาพยายามเข้ามาพูดคุยมาให้กําลังใจมาส่งข้อความดีๆมาให้กับคุณจนคุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจอะรักเขาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะชบบาวมังกรว้าวแพ้ทางคนอบอุ่นนะคะอืมขอดูต่อซิว่าจะยังไง justice นะคะหรเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้ ราชาดาบค่ะหรือเป็นชาวทัดลมกูไม่ถึงตุนก็ได้นะคะอ่าพลังงานกับชาวทัดทัดดินหรือเป็นชาวมังกรนะคะหรือชาวทัดดินด้วยกันมังกรทมกันนะคะโอ้ราชากับราชาบางคนอาจจะเป็นชาว LGBTQ ก็ได้นะคะอืเหมือนกับว่าชาวมังกรเองอะนะคะโหถ้าเกิดว่าก่อนหน้าน,นี้คุณไม่เคยมีแฟนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะ ในในเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าด้วยความที่มันเข้ากันได้นะคะ justice ก็คือเป็นเรื่องของความเหมาะสมมันดูแล้วมันไปกันได้นะคะถึงจะมีความแตกต่างอะไรกันก็ตามนะคะเหมือนในที่สุดอะ่ะมันชัดเจนขึ้นมานะคะความสัมพันธ์นี้นะคนโสดนะคะในสุดเหมือนกับคุณจะให้นะคะสถานะกับเขานะคะเป็นแฟนอย่างชัดเจนนะคะเปิดประกาศให้โลกรู้ <laughs> นะคะ justice ลงประกาศใน facebook นะคะเป็นแฟนกันแล้วนะคะ หรือตรงนี้เป็นพลังงานของเขาก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่สลับตัวตนกันได้ดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของเดซนะคะมีพลังงานชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะราชินีดาพลังงานชาวทัตลมกุมิถุนตนแล้วก็พลังงานของอัศวินดาบนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะจบกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาไม่เอาใจใส่ไม่สนใจคุณเขาอีโก้สูงมากเขาเอาแต่ใจมากเกินไปนะคะคุณเหมือนกับว่าในสุดคุณจะตัดใจจากเขาแล้วนะคะเดินออกมาในเส้นทางใหม่ที่คุณฝันไว้นะคะเดินออกมาหาสิ่งใหม่ๆโลกใหม่ๆนะ,ะที่คุณรู้สึกว่ามันสวยงามมากกว่าอยู่ในโลกใบเดิมกับเขานะคะ ถ้วยนะถ้าคุณเดินออกมาแล้วจะเป็นยังไงอาจารย์ดูให้เด็กถือไม้เท้านะคะหนึ่งดาบค่ะว้าวสิถ้วยด้วยอะ่ะถ้าคุณเดินออกมาแล้วนะคุณจะเจอกับคนใหม่ที่อายุแตกต่างจากคุณมากๆนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะแต่ว่า มันเป็นอะไรที่มั่นใจว่าไปด้วยกันได้แล้วพวกคนคนนี้จริงจังจริงใจกับคุณมากๆนะคะพร้อมให้สถานะนะคะพร้อมเปิดตัวคุณพร้อมมั่นหมายแต่งงานมีอนาคตด้วยกันนะคะ เออดูดีนะรู้อย่างนี้ชาวมังกรอาจจะรู้สึกว่ารู้อย่างนี้ออกมาตั้งนานแล้วก็ได้นะคะนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเรื่องความรักแต่อาจารย์ดูให้อีกทีหนึ่งนะคะความรับฉบับเต็มนะคะในอีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้ก็ต้องขอบคุณชาวมังกรทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นาีนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะตอนนี้ใกล้ครบแสนซับแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ